ำไมเพิ่งมาทำงานนี่มันจะบ่ายสองแล้วนะเหมยลาตอนเช้าค่ะลาไปไหนตื่นไม่ไหวแล้วสิเห็นลงรูปใน IG ว่าเที่ยวยันดึกเลยนี่พี่จะมาคาดคั้นอะไรพี่ไม่ใช่บอสเหมยไม่ใช่ HR พี่อยู่ฝ่ายจัดซื้อแต่พี่เป็นแฟนเหมยไงจำได้ด้วยเหรอคะว่าพี่เป็นแฟนเหมยอะนี่แค่เมียพี่เข้าโรงพยาบาลพี่ต้องไปดูแลเขาเหมือนถึงกับงอนพี่จนต้องหนีเที่ยวยันดึกเลยเหรอฮะถ้าทีหลังอ่ะพี่สต็อกไอจีเหมือนก็ไม่ต้องมาถามเหมือนแล้วไปกับใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไหนแพตตี้ลงรูปมาอยู่กับแฟนที่บ้านแล้วเหมยก็มีเพื่อนคนอื่นที่ไหนอีกทำไมพี่จะไม่รู้พี่อย่าเสาสีได้ปะเหมยจะทำอะไรจะไปไหนกับใครพี่อย่ามั่นใจไปหน่อยเลยว่าพี่รู้จักเหมยดีพอเรารู้จักกันขนาดนั้นเหรอคะวันหนึ่งอะเหมยอยู่กับพี่แค่ไม่กี่นาทีเองนะเหมยทำไมเหมยพูดกับพี่แบบนี้ล่ะฮะพี่บอกเหมยอยู่ทุกวันไงว่าเหมยสำคัญกับพี่แค่ไหนเหมยไม่เชื่อใจพี่บ้างเลยเหรอก็คงเชื่อแหละค่ะสำคัญมากลองมาจากลูกลองมาจากเมียลองมาจากงานแล้วลองมาจากอะไรอีกล่ะคะเหมยเหมยฟังพี่นะตั้งแต่พี่เจอเหมยพี่ก็ไม่เคยมองว่าออยสำคัญกว่าเหมยเลยเหมยคือคนเดียวในใจของพี่แต่ที่พี่ขยับออกมาไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องรอให้ออยคลอดก่อนเดี๋ยวพอเมียคลอดก็จะมาอ้างว่าลูกยังเล็กอีกมันก็คงต้องรอไปอีกสักพักนึงอะเหมยคำถามก็คือเหมยต้องรอไปอีกนานแค่ไหนคะต้องรอลูกพี่รับปริญญาเลยเหรอหรือว่ารอลูกพี่บวชรอลูกพี่แต่งงานจนพี่มีหลานพี่ถึงจะเลิกกับเมียพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสัญญาให้เหมยเชื่อนอกจากความรักที่พี่มีให้กับเหมยถ้าเหมยรู้สึกถึงความรักที่พี่มีให้กับเหมยเหมยรอพี่อีกหน่อยได้ไหมแล้วพี่สัญญาว่าทั้ง24ชั่วโมงในชีวิตของพี่จะมีแค่เหมยเท่านั้นรอพี่ได้ไหมคะแค่ไหน